ก็เสร็จสตาร์บันเทิงวันนี้ขออะไรกับการจากไปของวิทยาสุภพรโอภาสนะคะที่ได้จัดพิธีในวันนี้ค่ะนับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งค่ะเมื่อเป้สุภวิทย์สุภพรโอภาสบุตรชายวิทยาสุภพรโอภาสนักจัดรายการชื่อดังระดับตำนานผู้บุกเบิกคลื่นลูกทุ่ง FM เป้สุภวิทย์ได้แจ้งข่าวร้ายระบุว่าพ่อของตนเองนั้นได้เสียชีวิตค่ะซึ่งเป้สุภวิทย์ออกมาเปิดใจเรื่องการเสียชีวิตของคุณพ่อค่ะว่าสำหรับการเสียชีวิตเหตุการณ์รายละเอียดขอยังไม่พูดต้องรอผลชันสูตรก่อนโดยทางญาติติดใจในการเสียชีวิตจะแถลงข่าวกับทีมทนายความอีกครั้งน่าจะวันเสาร์อาทิตย์นี้โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันนี้22เมษายนเวลา15นาฬิกาณศาลาเมนวัดราชวรินทร์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครพร้อมสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่22ถึง28เมษายนและบรรจุศพไว้100วันเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะสำหรับวิทยาสุภพรโอภาสหรือเสียแหบนั้นถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทคนหนึ่งในแวดวงเพลงโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งในฐานะนักจัดรายการวิทยุพิธีกรเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทนิติทัศน์โปรโมชั่นจำกัดเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถานีวิทยุลูกทุ่ง FM รวมถึงผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่อง18กรัตมนเพลงลูกทุ่ง FM รวมพลคนลูกทุ่งทางก็อสซิปสตาร์บันเทิงก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะ